วันนอนั่งประธานสภาไร้คู่แข่งหมออ๋องเจอศสืกแรกรวมไทยสร้างชาติเสนอวิทยาแข่งรองประธานคนที่1วันที่4กรกฎาคม2566เวลา1 0 3ตรนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา1 0ตริกานาทีวันที่สีกรกฎาคมที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่1ครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ห โดยนายพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้อ่านข้อบังคับการประชุมและเชิญพลตรวจโทวิโรธเบาอินสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอายุ89ปีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นประธานชั่วคราวเพื่อดำเนินการประชุมโดยพลตรวจโทวิโรธขอให้สอสอทุกคนยืนขึ้นเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปริญามตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามมาตรา115ของรัฐธรรมนูญปี2560 ก่อนจะเข้าสู่วาระก,การเลือกประธานสาภาผู้แทนราษฎรโดยพนตรจโทวิโรธแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนการเลือกประธานสาภาตามข้อบังคับการประชุมสาภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้มีสสเข้าร่วมลงชื่อประชุม496คนจาก498คนเนื่องจากดังสานาธีพัฒกุลเศรษฐิส์ผลสมาชิกภาพสสบัญชียรายชื่อภาค9ก้าไกลและนายเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาคได้ยื่นหนังสือลาออกจากสสก่อนปญญานตน จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุมเลือกประธานสภา,าผู้แทนราษฎรโดยนายพิธาลิมเจริญรัตสอสอบัญชีร,รายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลเป็นผู้เสนอชื่อนายวันโมห oh ัมมัดนอมทาสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาชาติเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมีผู้รับรอง20คนครบตามข้อบังคับ โดยไม่มีการเสนอชื่อคนอื่นมาแข่งขันด้วยถือว่าที่ประชุมลงมติให้ในายวันโมฮ oh ัมหมัดนอมาธาเป็นประธานสภา,าโดยไม่ต้องมีการลงคะแนนแข่งตามข้อบงังคับการประชุมสภา,าข้อ6วรรคสามทั้งนี้นายวันโมฮ oh ัมหมัดนอมาธากล่าวแสดงวิสัยทัศน์ว่าขอบคุณสมาชิกที่เสนอชื่อมาทำหน้าที่ประธานสภา,าขอยืนยันว่าหนึ่งจะทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทาง,ทางการเมือง น้อมนาพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่3กรกฎาคมมาเป็นแนวทางปฏิบัติ2จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตตามกฎหมายข้อบังคับทุกประการ3จะกําหนดแนวทางร่วมกันกับรองประธานทั้งสองคนในการพิจารณาร่างกฎหมายยติกระทู้ถามอย่างเป็นระบบให้สาสาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถ4ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติของคณะกรรมก,การทุกคณะ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกกรณี 5. ร่วมกับสอสอดำเนินการนโยบายต่างประเทศกับฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อประโยชน์แลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายนิติบัญญัติ 6. จัดทำหน้าที่กำกับดูแลงานสถาบันพระปกเกล้าให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมงานฝ่ายนิติบัญญัติและ 7. ส่งเสริมสถานีวิทยุโทรทัศน์เป็นสถานีของประชาชน จากนั้นพลนรธโธทวิโรธจึงประกาศให้ในายบานมัมมัดนอมัทาได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ามกลางเสียงโรบมือสแสดงความยินดีจากสมาชิกในห้องประชุมจากนั้นพลนรธโธทวิโรธเบาอินได้เปิดให้เสนอชื่อเลือกรองประธานสภาคนที่1และรองประธานสภาคนที่สอง โดยนายประเสริฐจันทระรวงทองสอสอบัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเสนอนายปรีพัทสันติพาดาสอสอพิษณุโลกภาคเก้าไกลเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งขณะที่นายอัครเดชวงพิพัฒโรธสอสอราชบุรีภาครวมไทยสร้างชาติเสนอชื่อนายวิทยาแก้วพระดาสอสอบัญชีรายชื่อภรครวมไทยสร้างชาติเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่ง จับตาชะตากรรมนักร้องรับจอบ4-5คนกําลังจะเรียงแถวโดนอาญานะักวันที่4กรกฎาคม2566เวลา6.44นาทีสยามรัฐออนไลน์รายงานว่าในภัยสารพืชมงคลนักกฎหมายโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ภัยสารพืชมงคลระบุว่าอัปเดตการเมือง4กรกฎาคม66 1>, 1. รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกผ่านไปแล้วกระแสะพระราช,ชดํารัสที่ทรงตรัสครั้งนี้สมาชิกรัฐสภาทั้งหลายพึงน้อมนําใส่เกล้าไปปฏิบัตินั่นคือต้องทําหน้าที่และต้องตรากฎหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนก็จะมีความเจริญโดยทั่วกันใครน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนย่อมถึงซึ่งความเจริญ ใครประพฤติปริบัติเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องขัดกับประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนก็จะต้องวิบัติโดยไม่ต้องสงสัย 2. วันนี้ช่วงเช้าเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกมีสองวาระคือเลือกประธานและรองประธานคาดว่าจะได้ตัวประธานและรองประธานก่อนเที่ยงจากนั้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งในช่วงบ่าย และเมื่อโปรดเกล้าแล้วประธานสภาผู้แทนราษฎรจะทำหน้าที่ประธานรัฐสภา,พาเพื่อเรียกประชุมรัฐสภา,พาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งน่าจะเป็นช่วงวันที่9หรือ10กรกฎาคมนี้ดูไทม์ไลน์แล้วน่าจะได้คณะรัฐมนตรีเร็วกว่าที่คาดหมายกันไว้ 3. บรรดาเรื่องราวหองให้สอยนายพิธาและยุคภาคก้าไกลที่ยื่นกันอุตลุดนั้นนับถึงเมื่อวานนี้ ทั้งกะกะตและนายทะเบียนภาคการเมืองสั่งยกคำร้องเรียบบรรดานักร้องทั้งหลายหงายท้องต่ำๆกันปรากฏการที่สอว่าเรื่องสยศาสตร์ทางกฎหมายและตุลาการพิวัตรที่ใช้มาสิบปดปีได้ปิดฉากลงแล้วพระรังแต่จะสร้างความเสียหายโดยแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้และมาถึงจุดที่อันตรายที่สุดแล้ว จากนี้ไปต้องจับตาดูชะตากรรมของนักร้อง4-5คนที่ถูกดำเนินคดีหลายเรื่องล้วนมีโทษอาญาสถานหนักและต้องจับตาดูกระบวนการ I.O. 3อระขบวนที่สร้างความแตกแยกและสร้างศัตรูให้กับสถาบันว่าจะมีชะตากรรมอย่างไร 3. วันนี้เป็นวันชาติสหรัฐมิตรประเทศที่ยาวนานและยิ่งใหญ่ของประเทศไทยขอให้ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐจงเจริญ ขอให้ความรักความผูกพันความไว้วางใจกันของประชาชาติทั้งสองจงอบอุ่นยั่งยืนตลอดไปในโอกาสนี้ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสถาปนาความสัมพันธ์ทางไมตรีกับสหรัฐเป็นครั้งแรกด้วยพระปัญญาทัศนะอันยาวไกลยิ่ง เป็นที่หวังว่าทั้งสองประเทศและประชาชนของทั้งสองประเทศจะได้น้อมรำลึกถึงพระปัญญาที่คุณและทางไมตรีที่พระองค์ได้ทรงสถาปนาขึ้นซึ่งจะต้องรักษาให้ดำรงยั่งยืนสืบไป 4. วันนี้เป็นวันแรมของเดือนแปดแรกและเนื่องจากปีนี้เป็นปีอธิกมารพราจันจ์จะโคจรเข้าสู่กลุ่มดาวอศรหะในช่วงเดือนแปดหลังอีกราว27วันจากนี้เป็นวันอศรหะบูชา รัฐบาล66